พี่แอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแป้งคุณแป้งท่านสอบอะไรมาไม่รู้ตอนกรมทีอ่ะพอคุณจะรักษาอะไรอ่ะไปเปิดตู้วัฒนีไงก็เลยฮะแต่เขาใช่ยาคืออะไรอ่ะใครส่งอะไรมาผมไม่ได้ส่งอะไรสั่งอะไรนะแป๊บนึงนะทุกคนผมกำลังงงอยู่ว่าใครส่งอะไรมาให้ไม่กล้าเปิดดูด้วยแล้วจังหวะไลฟ์พอดีแล้วพี่ก็บอกว่ามีคนส่งอะไรมาให้ไม่รู้ผมเปิดดูได้ป่ะเนี่ยชื่อคนเนาะอะไรอ่ะอ๋อเขาส่งมาจากชลบุรีเลยอ่ะได้ผมเอาให้พี่ดูรู้จักใช่ปะแบบส่องเขาดีมากเลยอ่ะคุณแฮมแกะดูได้นะเขาอลังการมากเลยอ่ะไปหรอจริงเลิศเกินฝากคุณแฮมเก็บหน่อยครับได้ค่ะงงไปเลยว่าใครส่งอะไรมาคือลืมไปเลยแต่นานมากๆแล้วอะเดี๋ยวว่าไหนอ๋อ December ยังไม่ถึงได้อยู่ฟิตเนสครับอยู่กับเราได้อยู่ฟิตเนสครับอยู่กับเจ้าของบริษัทครับเดี๋ยวเขาก็โดนด่าอยู่อะไรนะเดี๋ยวเขาโดนด่าอีกหรอเจ้าของบริษัทเร็วแอบอ้างเร็วเจ้าของบริษัทคุยเร็วฮัลโหล really really handsome ลูกโซ่ทำอะไรอยู่อ่ะลูกโซ่วันนี้มาเช้าจังโดนบังคับครับทุกครั้งที่ผมมาฟิตเนสผมโดนบังคับครับผมโดนเทรนเนอร์ครับคือ 6-7 โมงเช้าเนี่ยเทรนเนอร์จะไลน์มาแล้วว่าตื่นยังอ๋อเพิ่งตื่นวันนี้ทำอะไรอ่ะวันนี้น้องลูกโซทำอะไรครับนี่อยู่เย็นไหมผมเหรออยู่เย็นมีอะไรผมทำอีกไม่มีเครื่องใหม่มาส่งมีอะไรนะเครื่องใหม่มาส่งเครื่องอะไรครับเราต้องบอกให้ได้ด้วยว่าฟิตเนสเครื่องใหม่อะไรมาส่งจะได้พูดได้เป็นเครื่องเล่นหน้าแขนเหรอกับเล่นน่องฮะกับเล่นน่องเป็นเครื่องเล่นหน้าแขนกับเล่นน่องเอาจริงว่านี่เดี๋ยวผมให้ไปดูชมหน้าคนบังคับผมนี่เขาไอ้นี่อยู่โอเคเขาเทรนอยู่เนี่ยครับคนเนี้ยครับเขาตั้งใจเทรนอยู่ดูเดี๋ยวคุยแล้วไม่ต้องคุยเหรอฮัลโหลเพชรบุรณินเอาจริงบักคือตื่นเช้าไลน์มาทุกวันเนี้ยเวลาเช็คไลน์เช็คข้อความอะไรเงี้ยจะเจอเทรนเนอร์ทักมาว่าตื่นยังพอเราบอกว่าตื่นแล้วใช่ป่ะเขาก็จะถามเราว่ากินข้าวหรือยังพอบอกว่ากินแล้วเขาบอกว่าออกมาได้เลยทุกวันออกมาทุกวันเอาลูกไปไหนฮะลูกหายไปแล้วเหรอ
เหมือนที่พี่ชอบโทรปลุกคนอื่นบ้าใครจะไปชอบโทรปลุกคนอื่นไม่เคยผมไม่เคยโทรปลุกใครผมจะไปปลุกใครได้ที่ไหนล่ะพี่ก๊อฟหรอเอาพี่ก๊อฟเข้ามาหรอกินข้าวยังกินข้าวเรียบร้อยแล้ววันนี้กินข้าวไข่เจียวหมูสับบวกแหนมสวัสดีมอสสวัสดีค่ะอู้ทำไมใช้เสียงสองอ่ะรู้เหรอว่าไลฟ์อ่ะก็รอนั่งอยู่เอาหรอก็ว่าโอ้ทำไมใช้เสียงสองเสียงสามสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปอ่ะนะจะแพนแล้วนะ1 2 3ขออีกทีสิเร็วสวัสดีค่ะเฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมได้ตัวนั้นน่ะอยากได้ตัวเนี้ยตัวขายเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขายเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อันนี้คือขายเราสามารถซื้อต่อได้เลยปะเขาเฮ้ยน่ารักป่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเขาขายใครเขาขายคุณดี้คุณอินดี้เหรอใช่แล้วตัวอันเนี้ยเขาขายแฮมเฮ้ยน่ารักผมให้ในราคาที่แพงกว่าอันเนี้ยเขาขายแฮมอันเนี้ยเขาขายคุณดี้ไปแล้วเฮ้ยผมอยากได้ตัวเนี้ยน่ารักจริงผมจะเอาตัวเนี้ยน้องร้องไห้ถ้าทุกคนบอกให้เขาขายแล้วแท็กหาคุณดีดีในนี้ได้ป่ะให้มาดูว่าผมจองแล้วเขายังไม่ตื่นอ๋อเหรอเฮ้ยอยากได้อ่ะแล้วทำไมมีกี่กล่องอ่ะหาให้ได้หาให้ได้แล้วหาให้ได้ไม่หาได้หาได้อย่างนี้นะหาแต่ไม่ได้อย่างนี้แล้วใช่เพราะว่ามันต้องเฮ้ยมันหน้าเหมือนคือเนี่ยมันเขียนชื่อว่าเนี่ยปลาแปงเห็นป่ะคือมันถูกสร้างมาเพื่อเราแล้วอ่ะเหรอเออมันอ่านว่ากู๊ดไนท์ไม่ใช่หรออะไรนะอ่านว่ากู๊ดไนท์มันอ่านว่าปลาแปงใครเขาอ่านว่ากู๊ดไนท์ใช่พี่กอล์ฟผมจะไปขโมยเขาแล้วจริงเขาบอกว่าใครอ่านกู๊ดไนท์ไม่มีเขาอ่านว่าปลาแปง PAPANG ถูกหน้าเหมือนนี่มากเลยเอาจริงหน้าเหมือนเรามากเลยอ่ะคือมันต้องได้แล้วป่ะต้องไปแฉกซื้อนี่เขานะอ่ะเนี่ยเอาไงมาไม่เหมือนเนี่ยเทียบสิเราต้องเขียนปากกุดไนท์ตรงนี้เหรอเฮ้ยอยากได้อ่ะทำไงดีอ่ะอีกล่องนึงอยู่ไหนสีไหนอีกล่องนี้สีไหนอยู่บ้านเขียวมังกรหรอใช่ก่อนขนาดโอ๊ยโอ๊ยตกน้องน่ารักทุกสีเลยอยากได้ตัวที่เป็นช้างอ่ะตัวเป็นช้างก็น่ารักราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่น้องกระต่ายเขาเลยแต่ก่อนไม่ต้องพูดออกเสียงก็ได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้จริงเหรอจริงเพราะตอนนี้เขาให้พี่อ่ะก็มีคนโอนให้เอาหรอน่ารักจังเลยเนี่ยคือถ้าเราวิ่งออกจากฟิตเนสแล้วเราไม่ฟิตเนสถือว่าเราคุมนะการมาฟิตเนสวันนี้เราวิ่งออกไปด้วยตัวนี้ใช่เราวิ่งออกไปด้วยตัวนี้คุณอินเดียนะเฮ้ยทำไมแล้วเป็นสีดำที่ผมอยากได้ได้รู้ป่ะดีวันนี้ยังเปิดกล่องมาดีคุยแล้วนุ่มไปหมดเลยอะได้ขนแบบดีไปหมดหนูจะตั้งชื่อว่าพี่แจ๋วอะไรนะพี่แจ๋วหนูจะตั้งชื่อมันว่าจะแต๋วน้ำมันชื่อกูชื่อตุ๊กตาหนูเจ๊หนูจะตั้งชื่อมันว่าเจ๊แต๋วนั่งมันชื่อกูชื่อตุ๊กตาหนูเจ๊จองแล้วเนี่ยคือถ้าเราตั้งชื่อแล้วก็ถือว่าเป็นของเราถูกป่ะเพราะเขายังไม่มีชื่อตั้งแต่แรกบอกคุณดีเขาเลยแท็กดีแท็กใน IG ดีบอกว่าเอ้ยเอาแล้วนะเฮ้ยเธอสวยมากเลยอ่ะเนี่ยคันนี้คือไม่จบฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วผมมาอยู่กับทุกคนละSecurity เหรอไม่ใช่อันนั้น Security เอ๊ะสมัยหมอวัดป่ะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูตุ๊กตาก่อนนี่เล่นฟิตเนสนี่